กิฟว่าไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเขายิ่งโตยิ่งสวยวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องมดณประภัทรค่ะสวัสดีค่ะของมดเลยตั้งแต่ไปทำเสริมนู่นเสริมนี่มันเป็นการเสริมดวงด้วยเฮียฮอแบบเอ็นดูสัญญาต่ออีก5ปีก่อนจะเริ่มมาโอ้โหสัตว์จริงเขินแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะ FHM ครับผมไม่ต้องเขินลูกมันสวยงามค่ะมันคือศิลปะมันคือ art มันคืองาน art ปีนี้คือปีของคุณนะมดเนาะเป็นปีของคุณจริงช่วงปลายปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นกันยามีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้และเรื่องความเซ็กซี่อ่ะตอบคำถามกุ๊บกิ๊บซี่ยังไงยังไงมันเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีทองของเราไหมไม่ได้คิดว่าเป็นปีทองของตัวเองค่ะแต่แค่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมีงานมาแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองก็เท่านั้นเองและนี่เพิ่งเซ็นสัญญาต่ออีก5ปีใช่ค่ะใช่โอ้ข่าวที่แล้วสบายแล้วข่าวที่แล้วข่าวแน่นอนโฟมอสเนาะที่มีวงแตกนะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีข้อสรุปครับคุณผู้ชมใช่ตกลงว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปหรือยังว่ายังไงต่อก็อย่างที่ทุกคนทราบไปได้ข้อสรุปแล้วว่าคือก็ไม่มีโฟมอสแล้วค่ะก็เป็นมดคนเดียวแล้วตอนนี้แล้วอย่างงี้จะมีโอกาสแบบมาร่วมกันทำโปรเจกต์อะไรอย่างงี้มั้ยอะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตแล้วกันเนาะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตจะมีโอกาสโฟมอสรีเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยหรือ20ปีตอนนี้คือมดมีแต่คิวจ่อถ่ายละครอย่างเดียวเลยถูกป่ะจ๊ะใช่ค่ะก็มีถ่ายละครด้วยมีถ่ายพิธีกรด้วยค่ะใช่แล้วก็จะมีแอดอีเวนต์บ้างมีถ่ายแบบบ้างเตรียมตัวนานเตรียมตัวนานไหมเนี่ยครับถ่าย FHM เตรียมตัวนานไหมหนูว่าโชคดีที่ว่าหนูเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็ผอมอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เตรียมตัวนานมากแค่ไปออกกำลังกายให้ดูเฟิร์มหน่อยเท่านั้นเองให้มันกระชับให้มันดูแบบแข็งแรงดูแบบสตรองอ่ะแต่นี่มันดูกระชับมากนะใช่สวยมากข้างในสวยมากนะกระชับมากส่วนไหนคะส่วนหน้าท้องส่วนอกเลยเหรอครับเขาเลือกเลยไม่เราดูโตมากแล้วว่ามันต้องมันมีเทคนิคไหมยังไงพี่หนูเป็นคนที่หน้าอกเล็กเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ท่าโพช่วยใช่ใช่อันนี้พี่เข้าใจดีมากมันต้องมีเทคนิคการโพสต้องมีแบบต้องใช่แบบกล้องอะไรเงี้ยสองคนนี้จบสถาบันเดียวกันทั้งกิฟต์อ่ะแล้วก็สถาบันอะไรเฉพาะกรอยแล้วก็มดอ่ะสถาบันกรอยเอาแต่จริงๆนะกรอยกรอยอะคาเดมี่ไม่แต่จริงๆนะผู้หญิงหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะคุณเป็นดาราคุณก็ต้องทำบางทีเราไม่จำเป็นต้องทำค่ะเราต้องมีความพยายามพยายามพยายามใช่ไหมมดเรามีตัวเสริมเรามีตัวช่วยเยอะถูกต้องมันต้องเป็นแบบไม่แต่บางทีนะไม่จำเป็นจะต้องมีเยอะก็ดูเซ็กซี่แบบน่ารักน่ารักได้ก็แค่ละมั่นหน้าไปเรื่อยๆใช่ถูกหน้ามั่นทุกอย่างก็โอเคจริงๆนี่มาถามเรื่องความรักหน่อยความรักเป็นยังไงบ้างมีไหมมีใครคุยด้วยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไหมคะตอนนี้อะค่ะก็มีค่ะมีโอ้ยทำไมพี่เดี๋ยวคนนี้เสียงเปิดนะไม่ใช่พี่โปรดิวเซอร์บีมาบอกพี่ว่าช่วงนี้เขาโสดพี่แล้วก็พี่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์โอ้ยมีลูกแล้วลูกคือใครคนนี้ปะคะตกลงมีเหรอคนนี้ปะคะอันนี้ภาพปาปาเรซี่ถ่ายใช่ค่ะปาปาเรซี่ก็คือคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เขาคือใครยังไงนั้นยังไงบอกได้ไหมคะจริงๆเขินไม่ต้องอายหรอกโอ้ยเอาตัวไม่ถูกเลยอ่ะนักเป็นเรื่องธรรมชาติเอามาไม่จริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนไม่ได้คุยกันเพื่อที่จะคบกันเลยค่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วเหมือนก็สนิทกันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้มานั่งคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวคุยกันเราจีบกันเราคบกันเป็นแฟนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่โอเคไหมถามแม่ดีกว่าแม่ว่าไงแม่คิดว่าไงถามแม่เลยถามแม่ชอบด้วยชอบพี่แม่แม่อยู่กับเราด้วยเดี๋ยวก่อนถามแม่ก่อนว่าคนนี้โอเคไหมแม่คือคุณแม่ยังเฉยๆเพราะว่ามันยังมีระยะเวลาอีกต้องดูไปก่อนไม่รีบแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าชอบที่อย่างหนึ่งนะคือพอแม่แบบไม่ค่อยโอเคหรือว่าแม่ไงคือหมดเชื่อฟังอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ลูกควรจะทำแม่เอาหมูทอดมาไหมแม่เอาหมูมาแม่ไม่ได้กินแม่ต้องหมูแม่เอาหมูมาเอามาให้ครบเลยนี่แม่ขอบคุณค่ะกินครีนเนาะไอกินไม่ครีนขอบคุณแม่นะแม่อยากแรกเลยที่วันนี้เจอที่ถามแม่เอาหมูมาไหมน้องมดเนี่ยทั้งวงการรู้ครับจะไปกองถ่ายไปรายการไปไหนก็ตามคุณแม่ก็จะเอาหมูทอดมาด้วยถูกต้องก็เลยถามเมื่อกี้ว่าเอาหมูมาไหมไม่นี่คือเหตุผลที่ทุกคนอยากให้มดไปร่วมงานเพราะว่าอยากมีหมูกินแล้วที่มาทุกคนจะเดินไปหาแม่แล้วแม่หมูอยู่ไหนแต่ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าหมูอะไรแม่ตาหมูทอดเนี่ยทำไมมันอร่อยหรือมันยังไงถึงเป็นเจ้าประจำหรือว่าไงเอาจริงๆนะพี่ให้หนูสารภาพตามตรงเลยนะหนูไม่ได้ทานเ
หนูไม่แบบแทบไม่ได้ทานเลยคือแค่เห็นหนูความรู้สึกว่ามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะมีแล้วที่บ้านแม่จะสั่งมาแล้วแบบสั่งมาหลายๆถุงถุงใหญ่ๆจากอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยกินแม่ทำเองแม่ไม่ได้ทำเองแม่ไม่ได้ทำเองแม่ทำเองเนี่ยไม่ใช่แม่ซื้อไม่ก็เป็นงานของแม่พี่ยาคะนะเนี่ยปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงผมเข้าใจว่าคุณแม่ทอดมาให้กินนะวันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณแม่ไปซื้อมาครับจากร้านแม่ตาหมูทอดไม่ใช่แล้วจะบอกว่าแม่แม่กับมดเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจมากคือเขาเห็นว่าอร่อยแล้วทุกคนก็ชอบเขาก็จะซื้อมาแจกพี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราจะให้หุ้นส่วนเลยเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะคะแม่อร่อยอร่อยอร่อยผลงานของน้องมดเนี่ยต้องขอบอกว่านอกจากที่เราได้เห็นว่าเซ็กซี่ในช่วงนี้ถ่ายปฏิทินขึ้นปกแล้วเนี่ยละครงานละครมงกุฎริษยาใช่ไหมใช่ค่ะแซ่บเวอร์แซ่บแซ่บยังไงคะต้องบอกก่อนเลยว่าคือมดโชคดีโชคดีมากๆที่ว่าเหมือนพี่โด่งเขาจะคอยป้อนละครมาเกือบตลอดซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากเล่นละครเลยคือแบบหัวชนฝาเลยว่ายังไงก็ไม่เล่นเพราะอะไรอะคะเราไม่ได้มาสายนักแสดงอะตอนแรกเราเป็นนักร้องอะเราก็เลยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะ acting ได้เหรอเราไปแล้วเราจะเป็นตัวถ่วงกองไหมอะไรเงี้ยจนพี่โด่งเขาบอกอ่ะลองดูแล้วก็ลองก็ลองก็เลยลองเล่นแล้วเป็นไหมตัวถ่วงกองเป็นไหมแรกๆก็เป็นนิดนึงค่ะพี่แรกๆก็ถั่วๆเขาหน่อยแต่หลังๆเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเริ่มได้คำแนะนำจากพี่ๆนักแสดงจากพี่ๆผู้จัดแล้วก็พี่โด่งเนี่ยก็มีสอนอีกเยอะด้วยค่ะก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียนรู้ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแต่คนเราอ่ะเราอยากทำอะไรก็ได้นะถ้าเราตั้งใจอ่ะใช่ไม่จำเป็นหรอกว่าวันนี้เราเริ่มมาเป็นนักร้องแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นสิ่งที่ผมเห็นนะอย่างแจ็คเนี่ยแจ็คเขาบอกว่าเขาลดน้ำหนักไม่ได้เพราะคนบอกว่าถ้าเขาลดน้ำหนักปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีงานแต่เขาหล่อขึ้นนะถูกไหมถูกไหมเขาหล่อขึ้นเยอะเลยนะเดียวกับนักร้องหลายคนผมถามว่ามันไม่ได้ละครเขาบอกว่าอยากนะแต่มันเป็นนักร้องไงมันเลยเป็นนักแสดงไม่ได้เราไม่จริงไม่จริงแต่นี่พี่สูตรได้เห็นแล้วไงใช่ไหมครับว่าคุณอยากเป็นมันเป็นได้คือจริงๆเนี่ยแค่เราตั้งใจกับมันนะเราศึกษามันเราเรียนรู้กับมันนะหนูว่าใครก็ทำได้ใช่ทุกอย่างเลยงั้นกิ๊ฟต้องเป็นนักร้องกิ๊ฟเคยร้องแล้วค่ะกิ๊ฟตั้งใจแล้วก็ไงคะแล้วก็สวัสดีค่ะไม่ร้องดีกว่าก็เลยมาอาศัยแบบว่างูๆปะปางับงับงับลิปซิงเอาพี่ย่าต้องเป็นนักร้องอุ้ยตายแล้วอย่าเลยสงสารคนฟังหนูเคยฟังพี่ย่าร้องแล้วค่ะหนูว่าพี่ย่าเป็นแบบนี้ดีทันย่าเนี่ยทันย่าเนี่ยต้องกรึบวอดก้า1ช็อตแล้วจะร้องพริ้วมากเป็นแดนเซอร์ดีกว่าอยากให้ทันย่ากรึบ1ช็อตในรายการเช้าแล้วรายการเราจะเพลงมากเลยคุณผู้ชมฝากผลงานดีกว่าเลยนะคะมดก็ขอฝากละครนะคะมงกุฎริษยานะคะแล้วก็งานพิธีกรของมดแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามอะไรยังไงนะคะก็สามารถติดตามหาได้อย่างหนังสือ FHM นะคะก็ดูได้ค่ะไปซื้อของน้องหน่อยแซ่บพี่เห็นแล้วแซ่บเวอร์ดีมากเลยก็วันนี้นะมดมาสดใสมากเติบโตสวยงามอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดห้ามกดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกด